รถยนต์คันนึงอ่ะไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์อย่างแรงเลยค่ะแล้วก็ขับขี่หลบหนีพลเมืองดีเนี่ยเขาก็พยายามตามถ่ายคลิปเอาไว้ให้เก็บเป็นหลักฐานแต่โดนด่าซะอย่างนั้นนี่ผู้ก่อเหตุมาแล้วชนกิติคุณค่ะล้มบนถนนเลยแล้วรถสีดำขับหลบหนีทีนี้พอหนีไปถึงตรงแยกอ่ะมันมีรถที่จอดติดอยู่แล้วค่ะปรากฏว่าคนก่อเหตุเนี่ยก็ไปไหนต่อไม่ได้พลเมืองดีเขาเห็นคุณเทพรัตน์เป็นพลเมืองดีนะเขาก็เลยพยายามที่จะถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งให้พี่ผู้บาดเจ็บเนี่ยเผื่อจะไปแจ้งความดำเนินคดีอะไรปรากฏว่ามีคลิปช่วงที่เขาถ่ายนะพยายามตามพอตามไปถึงจุดหนึ่งแล้วค่ะรถคนก่อเหตุไปต่อไม่ได้คนก่อเหตุลงมาด่าคนถ่ายคลิปแล้วจะถ่ายคลิปเก็บไว้กลับด้วยอันนี้พี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่ขวางทางไว้ก่อนนะครับเขาชนแล้วหนีพี่คันนี้ครับเขาชนแล้วหนีครับพี่ขวางทางไว้ก่อนนะครับไม่พี่ผมถ่ายแล้วครับพี่ไม่เขารออย่างนั้นครับพี่เข้าใจครับพี่เข้าใจพี่ขวางทางไว้ก่อนนะครับตำรวจกำลังมาพี่ไม่พี่ตำรวจกำลังมาครับมาเลยโอเคครับแม่ถ้าไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีคลิปจากพลเมืองดีพี่กิติคุณหนุ่มไรเดอร์เนี่ยคงจะหาหลักฐานเอาผิดยากเหมือนกันค่ะพี่กิติคุณเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะคะถูกรถสีดำคันนึงพุ่งชนตรงเขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะตรงแยกตลาดหนองบัวพี่กิติคุณเองนี่ให้ข้อมูลกับนักข่าวแล้วก็พาไปดูเลยรถคันเกิดเหตุของตัวเองเนี่ยรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีน้ำเงินถูกมิตซูบิชิสีดำพุ่งเข้ามาชนตอนนี้อยากให้คู่กรณีเนี่ยมารับผิดชอบมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เสียหายมากผมก็บาดเจ็บเล็กน้อยแต่อยากจะให้มาคุยกันไม่ใช่หนีไปแบบนี้คือตอนนั้นน่ะไปส่งอาหารให้กับลูกค้าเสร็จมาถึง4แยกปากซอยกำนันในเขตเทศบาลนครอุดรอยู่ๆรถคู่กรณีพุ่งมาชนท้ายเลยจนรถของผมล้มลงผมก็ยังตกใจอยู่นะแต่ว่าก็ตั้งสติเอารถขึ้นมาได้กะว่าจะไปคุยกับคู่กรณีแต่เขาหนีไปเลยแต่ยังดีที่มีน้องพลเมืองดีตามถ่ายคลิปเอาไว้ได้ซึ่งทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็คลิปของทางพลเมืองดีเนี่ยผมเห็นชัดๆเลยว่าเขาเจตนาหลบหนีสังคมก็อยากให้มีความรับผิดชอบหน่อยครับเรื่องนี้ก็เราลงมาดูอ่ะคู่กรณีก่อนการมาช่วยเหลือกันดีกว่าครับเพราะว่าอุบัติเหตุก็ไม่มีใครอยากให้เกิดอยู่แล้วครับแต่ถ้าลงมาช่วยกันมันก็จะน่าอยู่ขึ้นครับผมไปตรวจร่างกายหรือยังครับก็ยังครับเพราะเมื่อวานก็เหมือนไม่มีอะไรเจ็บมากก็แค่มีสะโพกลงกระแทกเจ็บนิดหน่อยทีนี้พอตื่นเช้ามาก็เริ่มมีอาการปวดกล้ามเนื้อแล้วตัวเองแล้วก็ครับพอฟังข้อมูลจากพลเมืองดีที่ตามถ่ายคลิปให้อ่ะได้ข้อมูลเลยว่าคนก่อเหตุเมาแล้วขับมาก่อนหรือเปล่าคุณเทพรัตน์เป็นพลเมืองดีที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปถ่ายคลิปค่ะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยขี่ตามไปทันนะแล้วก็เคาะกระจกบอกกับรถเก๋งสีดำว่าพี่ชนไรเดอร์ล้มอ่ะกลับไปดูกลับไปรับผิดชอบหน่อยคนขับรถใหญ่อ่ะรถกระจกลงแต่ยกกระป๋องเบียร์ขึ้นมาดื่มโชว์แล้วระหว่างทางเนี่ยก็ขับหลบหนีผมก็ตามต่อจนกระทั่งไปถึงร้านขายรถมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ลงมาจากรถนี่มีคลิปนะคะพอลงมาจากรถนึกว่าจะมารับผิดชอบที่ไหนได้เหมือนเห็นตำรวจตามมาเขาก็ขึ้นรถหลบหนีต่อผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคุณยกเบียร์ดื่มแบบนี้ได้ยังไงชนแล้วหนีด้วยนี่ผมเนี่ยผมก็บีบแตรไล่นะครับพี่เห็นว่าเราโดนชนด้วยเหรอหรือไงโดนชนนะครับพี่ตอนผมกำลังจะแซงเข้าไปถ่ายคลิปตอนนั้นคลิปไม่ได้ถ่ายแล้วพี่ก็รถล้มลงไปพี่ทีนี้ผมก็ขึ้นมาไม่ได้ล้มนะครับพี่มันนั่งลงไปครับเสียหลักครับเสียหลักลงไปครับพี่ผมเลยเอารถขึ้นมาแล้วก็ไล่เขาต่อทีนี้จับไม่เจ็บครับพี่แต่เรารถเสียหายครับทีนี้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีแค่ไรเดอร์คนแรกนะคะที่โดนชนเท่านั้นมีพลเมืองดีอีกคนนึงคุณโอมค่ะที่เขาเหมือนโดนเบียดเช่นเดียวกันแล้วก็ถูกทางฝั่งคนก่อเหตุเหมือนจะปรีเข้ามาหาเรื่องตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยเอาหลักฐานไม่ว่าจะเป็นวงจรปิดในที่เกิดเหตุตั้งแต่ชนจนหนีคลิปวิดีโอที่ถ่ายได้จากมือถือที่เห็นลักษณะของรถแล้วก็เลขทะเบียนแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สภ.เมืองอุดรธานีเพื่อให้ตำรวจตามตัวมาดำเนินคดีค่ะก็น่าแปลกใจนะชนแล้วหนีแล้วก็ยังจะไปต่อว่าคนที่มาตามอีกมันผิดตั้งแต่หนีแล้วใช่อัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะอ
Thank you.